เป็นเรื่องที่บางทีนวัตกรรมช่วยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเสริมภูมิคุ้มกันให้ตัวเองคุณผู้ชมคะมีการเผย,พยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ว่าหากโดนไฟดูดนะให้เอาสังกะสีและน้ําราดผู้ที่โดนไฟดูดจะทําให้ไฟออกจากร่างกายอันนี้ค่ะทางการไฟฟ้านครหลวงกระทรวงมหาดไทยชีย้แจงว่าประเด็นดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงและห้ามทําตามเด็ดขาดค่ะเอาจริงพอฟังแบบนี้เนี่ย รู้สึกอันตรายกว่าโดนไฟดูดอีกนะเนี่ยนั่นน่ะสิครับข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลการช่วยเหลือที่ผิดวิธีนะครับคุณผู้ชมหากหลงเชื่อและทําตามนั้นอาจทําให้ผู้ถูกไฟดูดไม่ได้รับความช่วยเหลือที่ถูกต้องหรือทานต่อการรักษาอย่างถูกวิธีก็อาจจะทําให้เกิดความสูญเสียโดยไม่จําเป็นนะครับซึ่งผู้ที่ถูกไฟดูดจะต้องได้รับการช่วยเหลือดังนี้ครับหร้องขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างช่วยโทรเรียกหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน1669ห้าครับ2ครับห้ามสัมผัสผ,ผู้ถูกไฟดูด ใช้อุปกรณ์ที่เป็นฉนวนถอดปลัก๊กหรือปิดสวิตช์หรือตัดกระแสไฟจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในวงเล็บหากทําได้ 3. ครับทำนำผู้ที่ถูกไฟดูดออกจากบริเวณที่สัมผัสโดนกระแสไฟฟ้าโดยไม่ให้มีการสัมผัสผู้ถูกไฟดูดโดยตรงอาจใช้ผ้าที่หนาและมีความยาวช่วยเหนียวรั้งตัวผู้ถูกไฟดูดให้ออกห่างจากจุดไฟดูดครับและ4ครับ ตรวจดูชีพรจรเพื่อทําการ C.P.R และนําส่งโรงพยาบาลครับเพราะฉะนั้นนะคะขอให้ประชาชนไม่หลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆค่ะและหากผู้ใช้ไฟฟ้าพบกลุ่มมิจชาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงทําให้เสียทรัพย์ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่ค่ะหรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจากการไฟฟ้านะครหลวงกระทรวงมหาดไทยนะคะผ่านทางเว็บไซต์ w w w .mea.or.th หรือโทร Call Center ที่1130 ส่วนอีกหนึ่งเรื่องแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์นะคะมีใจความว่าแช่เท้าในน้ํายาบ้วนปากผสมน้าส้มสายชูจะทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นโอ้โหทางสํานักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขต้องออกมาชี้แจงเลยค่ะว่าประเด็นดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงค่ะนั้นได้แต่เกาหัวแกรๆและถามตัวเองว่าอีอยางน้อนะทางการเนี่ยเขาก็ชี้แจงออกมานะคุณผู้ชมครับว่าการพาดหัวข้อข่าวเนี่ยคือมันเกินจริงรวมถึงไม่ตรงกับเนื้อหาในบทความครับโดยเนื้อ ในบทความนั้นเนี่ยมันเป็นการบอกวิธีการแก้ปัญหาส้นเท้าแตกด้วยการแช่เท้าในน้ำอุ่นผสมน้ำยาบ้วนปากแล้วก็น้ำส้มสายชูซึ่งตามคำแนะนำนั้นเนี่ยเป็นการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเลยใช่ไหม ไม่มีอะไรถูกต้องเลยที่พูดกันมาทั้งหมดนี้ <c oughs> เออคือมันไม่อาจช่วยแก้ปัญหาให้ได้ตรงจุดแล้วครับคุณผู้ชมทั้งนี้ก็มีข้อควรระมัดระวังในการใช้ปริมาณสารต่างๆเหล่านี้ในความเข้มข้นสูงหรือสัมผสัสบริเวณที่มีบาดแผลเนี่ยมันอาจจะทําให้ผิวหนังของเราอักเสบได้ซึ่งอาจจะเกิดการระคายเคืองหรือแพ้ได้นะครับค่ะดังนั้นนะคะขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวนะคะขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆค่ะและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสํานักโภชนนาาากกรรมมอ กระทรวงสาธารณสุขนะคะสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ n u t r i t i o n 2 a n a m a i m o p h g o t h หรือโทรที่หมายเลข02 5904332นะคะสรุปว่าวันนี้มั่วทั้ง2เรื่องเลยนะคะผู้ชมไม่รู้นะคือมันแชร์เยอะมากนะแล้วการทําแบบเขาเรียกว่าพวก CG พวกกราฟิกอะไรเนี้ยมันทําให้เราแบบบางทีนะั้นเราทํางานอยู่ในจอทุกวันในสือนะ่อเราแอบ,บเชื่อเลยบางอัน ใช่ไหมครบางทีเนี่ยมันถูกส่งต่อกันไปเยอะๆเนาะแล้วบางทีเนี่ยนะคะในแอปพลิเคชันคือออนไลน์ข้อดีคือข้อมูลมันถูกส่งต่อกันเร็วรแต่ในมุมนึงเราสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งได้นะคุณผู้ชมอะไรที่ไม่จริงช่วยกันส่งต่อเยอะๆด้วย <นะ S 1> ให้คนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องะะอย่าเพิ่งไปลองทําตามนะครับเช็คก,ก่อนบางทีทําแล้วอาจจะไม่คุ้มในสิ่งที่คาดหวังไว้นะครับ